เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกเชฟบุญธรรมโดยเชฟกระทะเหล็กพันล้านบุญธรรมภาคโคครับประจำวันพฤหัสบดีที่6กันยายน2561จากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเชฟบุญธรรมมาถอดมงคลเองเลยนะครับยอดนี้เก็บได้ 1,301,780 ชาวต่างชาติ230คนครับคนไทยทั้งหมด 1,395 คนครับศึกวันล้างแค้นครับพันพยัคฆ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับมุมแดงครับจากสุรินทร์ครับเจอกับ1ล้านเล็กจิตบางนนท์จากกาฬสินธุ์มวยคู่นี้ไปแพ้ชนะกันมาที่สนามชนโคนอนาชาติรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมครับ1ล้านเล็กครับชนะพันพยัคฆ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมมาวันนี้ได้ล้างตาแล้วครับทางด้านของพันพยัคฆ์หรือจะแค้นหนักกว่าเดิมครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำกรรมการผู้ชี้ขาดชนแล้วครับอัปคัตขวาครับพันพยัคฆ์เจาะยางครับสับศอกขวาครับความได้เปรียบเสียเปรียบนี่แม่ยังคู่ขี้ใกล้เคียงมากๆครับนี่เป็นยก3ครับจะปรับเกงยังไงครับเข่าในเหนียวนี่อยู่ที่1ล้านเล็กเอาแทงขวาไปครับพันพยัคฆ์ต้องงัดด้วยเพลงศอกแล้วครับเพราะว่า1ล้านเล็กเองยังไงก็ต้องเดินเข้าหาอยู่แล้วครับพันพยัคฆ์ก็มีศอกตั้งรับอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะมีคุณภาพหรือเปล่าครับอาวุธที่ออกมาตีเข่าซ้ายครับ1ล้านเล็กเจอเข่าขวาของพันพยัคฆ์ฮุกซ้ายครับหมัดขวาเจอเข่าซ้ายของ1ล้านเล็กพันพยัคฆ์กดแขนและตีข่าโต้ครับหนีไม่ออกก็ต้องสู้กันเอาละครับล็อกได้1ล้านเล็กเสียบขวาครับแม่ดอกนี้สับศอกซ้ายครับเอาละครับมันจะโดนจุดไหนเท่านั้นเองครับโอ้โหเข่าขวาของ1ล้านเล็กเข่าซ้ายโต้จากพันพยัคฆ์1ล้านเล็กไปขวางัดศอกก็ไม่ได้ดันออกเจาะยางแทงซ้ายครับ1ล้านเล็กแต่ก่อนนี้ยาวอย่างเดียวนะครับอาวุธอย่างอื่นไม่เยอะครับแหมพอโตเต็มเวทโตเต็มวัยแล้วร้ายกาจมากๆทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งภรรยานะครับมาเชียร์ด้วยกันหมดทั้งด้านของเจ้า1ล้านเล็กก่อนนักชกพ่อลูกอ่อนทั้งคู่ครับเอาเตะซ้ายครับพันพยัคฆ์หนีไม่ออกหรือเปล่าครับพันพยัคฆ์ครับเพราะว่า1ล้านเล็กเอ้าแหมจะบิดจะหักแต่ว่าตัวเองเสียหลักอยู่ข้างล่างครับ1ล้านเล็กครับลุกขึ้นมาเดินต่อเตะซ้ายยกซ้ายบังไว้ชนไปเรื่อยครับ1ล้านเล็กเอาละครับเข่าและเข่ายัดไส้คืนครับพันพยัคฆ์แอนตีเข่าขวาครับ1ล้านเล็กแทงซ้ายไปสับศอกซ้ายครับแม่ก็ยังทนทานอยู่ได้ครับเสียบเข่าขวานะ1ล้านเล็กพันพยัคฆ์พยายามผลักออกเตะซ้ายยกขวาบางดูครับจังหวะครับหมดยกที่3ยกที่4ครับโอ้โหปล่อยตัวมายกที่4นี้มาคีบเลยครับ1ล้านเล็กเจอเข่าซ้ายของพันพยัคฆ์ตีเข่าขวาครับ1ล้านเล็กพันพยัคฆ์ตีขวาขวาคืนพอทำอะไรกันไม่ได้นะครับกรรมการแยกออกมาครับ1ล้านเล็กชนต่อครับพันพยัคฆ์ต่อยครับฮุกซ้ายฮุกขวาเตะซ้ายรุ่นพี่ของ1ล้านเล็กอย่างยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์ครับที่อยู่ค่ายเดียวกับ1ล้านเล็กนี่เจอกับพันพยัคฆ์2หนนี้ก็แพ้พันพยัคฆ์มานะครับแล้วก็แพ้แบบเจ็บแสบมากนะครับในยกที่5ครับทั้ง2ครั้งนี้ก็เหมือนหนังม้วนเดิมครับนำมาอยู่ดีๆครับยก5มาพลาดครับเจอเหลี่ยมกระตุกแล้วก็เจอเข่าเจอศอกของพันพยัคฆ์พลิกแพ้ครับ1ล้านเล็กต้องการล้างตาครับอยากจะมาเอาชัยชนะ2ครั้งติดต่อกันบ้างในการเจอกับพันพยัคฆ์แทนยอดพนมรุ้งครับทำอะไรไม่ได้ก็แย่ครับสับศอกซ้ายครับพันพยัคฆ์ต้องออกทีๆหน่อยโอ้แต่ว่าในนี่โอ้โหทุกวันนี้มวยเข่ามันแต้มใหญ่ครับโอ้ล้มลงไปครับอยู่ข้างล่างลุกขึ้นมาเอาคืนครับอัปคัตขวาตีเข่าซ้าย1ล้านเล็กยังไงครับพันพยัคฆ์ไม่เล่นด้วยแล้วนะครับครับไม่อยากจะกอดเอาสับครับเข้ามาก็สับนี่ครับแก้ตามตำราครับเข่าก็ต้องแก้ด้วยศอกเอาล้มไม่ล้มไม่ล้มโอ้โหดูครับดวงคนครับ
คือเหมือนจะเสียหลักไปแล้วครับ1ลาเล็กแต่ว่าพันพยักดันไปแอ่งแมงอยู่ข้างล่างซะอีกเอาเสียบขวาไปครับพันพยักแทงซ้ายโอ้นี่ลูกศิษย์ของเชฟบุญธรรมครับจะแพ้หลุดลุยคนหลักๆนี่ 3-4 คนเลยหรือเปล่าครับพันพยักก็ถูกซื้อตัวมาจากศิษย์จ่าติ๊กนะครับก็ประมาณ 700,000 นะครับเสาเอกเสาโทก็2คนก็1ล้านครับออกแทงซ้ายครับ1ล้านเล็กสับศอกซ้ายครับพันพยักเจอขวาของ1ล้านเล็กครับเอาตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายโอ้โห4เข่า5เข่า6เข่าครับโอ้โห6เข่านี้ครับงามหยดติ๋งเลยครับแดงพนมดงรักแล้วก็สอเอเฮกันลั่นครับนี่ครับจะเกี่ยวจะดันก็ไม่ได้เอาเตะซ้ายสูงแทงเข่าซ้ายดีครับพันพยักษ์แต่ว่าก่อนหน้านั้นโดนไป6เข่านะครับเอาศอกขวาไม่โดนหมดยก4ครับโอ้โห6เข่าเนี่ยครับเห็นอะไรดีๆเยอะเลยนะครับนี่ครับไปพลาดเองครับเจ้าตัวก็เสียดายครับกุหลาบขาวณนันทชัยครับหัวหน้าเทรนเนอร์ของจิตเมืองนนท์โยนเข่าซ้ายครับ1ล้านเล็กนี่เป็นต่ออยู่หลายช่วงตัวครับทู่นะครับยอดพนมรุ้งเพชรนารินครับรถถังสแกงามครับเชียร์ที่มุมครับทีมงานจิตเมืองนนท์ครับมวยดังทั้งนั้นแหละครับพยายามต่อยลำตัวครับต้องมาเป็นมวยหมัดซะแล้วครับพันพยักษ์สินเชฟบุญธรรมครับฮุกซ้ายไม่โดนอาจจะสอกกลับไม่ได้ครับบล็อกหมัดบล็อกคางรอหมัดนะครับสวมหมวกกันน็อกแน่นครับ1ลาเล็กสอกกลับไม่โดนครับพันพยักษ์แหมต้องต่อยเป็นมวยสากลแล้วครับพยายามเคลียร์ขาหน้าไว้แล้วก็มือไม้ก็นัวเนียไว้ครับผ่อนหนักเป็นเบาครับเนี่ยครับบล็อกไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเร็วแรงก็น้อยไปด้วยครับฟันศอกขวาก็ไม่ได้แล้วก็แม่รุ่นราวคราวเดียวกันก็พันพยักษ์ก็เป็นพี่อยู่หน่อยครับอย่างร้านเล็กครับก้มกราบเลยครับโอ้สุดๆแล้วครับเต็มที่ครับนักมวยครับสู้ถวายหัวแล้วครับแต่ว่าใครจะดีกว่ากันเท่านั้นเองครับวันนี้เป็นวันของ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์อีกครั้งหนึ่งครับเอาชนะคะแนนพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมครับพันพยักษ์ก็ปรบมือให้เลยนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับ